ดูอะไรที่มันแบบว่าสบายตากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาคุณได้เปลี่ยนน้ำแดงอะไรบนหิ้งพระอะไรบ้างไหมบางบ้านเขาต้องไหว้ไงก็เลยไม่รู้ว่าจิ้งจกบ้านนี้แอบลงไปกินน้ำแดงหรือเปล่าตัวแดงแปร๊ดมาเลยส่งข่าวเด็ดกันดีกว่าค่ะจิ้งจกสีแดงมีด้วยหรอเคยเห็นจิ้งจกสีแดงไหมเนี่ยรดน้ำต้นไม้อยู่เอ้าแล้วก็นึกว่าตัวอะไรดูดิจิ้งจกสีแดงไม่เคยเห็นเคยเห็นตัวเลขไหมเนี่ยเคยเห็นตัวเลขไหมไอ้เหมียวเหมียวไม่ใช่เสียงจิ้งจกนะคุณผู้ชมเธอถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้บอกว่าวันนี้วันตรุษจีนน่ะจิ้งจกยังใส่สีแดงมาเอาอั่งเปาเลยทีนี้คนเข้าไปคอมเมนต์กันดิฉันชอบมากเลยนะชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหเขาจริงจังมากส่วนหนึ่งวิเคราะห์กันก่อนว่าน้องน่ะไปได้สีแดงมาแต่ใดมาเอ๊ะกวางเวลาเรากินน้ำเราต้องเอาหัวลงปะใช่แต่อันนี้มันเป็นตั้งแต่ครึ่งตัวล่างอ่ะก็เลยสงสัยว่าเลยคอลงไปอ่ะเวลามันกินมันเอาหางลงเหรอถ้ามันถอยอ่ะเหรอถ้ามันไปลงน้ำแดงอ่ะไม่ได้ดิแล้วมันจะกินยังไงกินน้ำเหรอมันก็ไม่ได้ดิโอ้สงสัยเหมือนกันค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันไปโดนสีแดงที่ไหนมานะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เรื่องของสีเอาละโฟกัสกันได้ไม่นานมีชาวเน็ตเขาถกเถียงกันว่าระหว่างส่วนตัวส่วนหัวกับส่วนหางเขาได้มาคนละเลขนะเนี่ยท่านนี้บอกว่าดูด้านหางนะได้7515แต่พอมองด้านหัวเราได้20ตัวอะไรอะไรยังไงเนี่ยหลายคนเห็นไม่ตรงกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณดูตัวเลขนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยทีมงานแต่น้องเขากางนิ้วให้หมดเลยนะ720ค่ะ20ค่ะจกคือ7เหรอเขาไปเอากันมาตรงไหนอ่ะ2570ค่ะอันนี้ได้4ตัวเลยเห็นมั้ยเลข2เนี่ยชัดมากเลยค่ะตรงกลางหาง270ก็ได้ค่ะ92ชัดๆเลยค่ะดิฉันว่าชาวเน็ตอ่ะไม่ปรึกษากันก่อนนะคือแบบว่าถกเถียงกันอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันเลยทำเป็นว่าเรื่องนี้เสียงแตกดิฉันชอบท่านนี้ที่สุดเลยแคปครั้งที่108ร้อยคือคอมเมนต์มันเยอะไงเออไล่ดูก็คือต้องแคปไว้ไม่ออกจ้ากระโตเออมีคนเป็นเพื่อนด้วยนะคะนึกว่าเป็นอยู่คนเดียวแคปจนเมมเต็มอ่ะไม่ได้สักเลขไม่โดนสักตัวเลยนะเขาไม่รู้ว่าจะเอาเลขหมวดไหนดีเออแปลกดีจิ้งจกมันแดงแต่ตัวค่ะคุณขาอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ